สถานการณ์ภายในของอิหร่านกันบ้างนะครับในช่วงเวลานี้ก็มีบรรยากาศที่ชาวอิหร่านจํานวนมากครับสวมชุดดําเพื่อไปร่วมในพิธีไว้อาลัยต่อการจากไปของบัญชิบดีอิบราฮิมไรซีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกก่อนหน้านี้นะครับโดยมีผู้นําสูงสุดอายตุลเลาะคามเอนาอีเป็นผู้กล่าวนําในช่วงของการแถลงไว้อาลัยด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับเรื่องของประเด็นการตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ การนำไปสู่อุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตมากมายหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะเป็นผลมาจากการใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าเบล212ซึ่งเป็นเครื่องที่ถูกใช้งานมานานร่วม50ปีซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่นำไปสู่ความสูญเสียในครั้งนี้นอกจากนั้นครับหลังจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในของอิรานก็คือจะมีการจัดการเลือกตั้งัาที่พอดีคนใหม่ภายใน50วันซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนะครับ โดยทางด้านอายาตเลาละอาลีคาเมนาอผู้นําสูงสุดของอิหร่านวันนี้ได้เป็นผู้นํากล่าวแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของบัญชิบดีอิบราฮิมไรซีที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกก่อนหน้านี้แถวแถวชายแดนของอิหร่านในฝั่งที่ติดกับอาเซอร์ไบาจานครับโดยพิธีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีทางศาสนาอิสลามที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานท่ามกลางผู้ที่ไปร่วมในพิธีที่ใส่ชุดดำไปแสดงความไว้อาลัยกันจำนวนมาก โดยคนที่ไปร่วมงานนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งทหารและพลเรือนของทางอิรานแล้วยังมีอิสมาอิลฮานิเยผู้นําสูงสุดฝ่ายการเมืองและของกลุ่มฮามาสมีนาอิมกัตเซมรองผู้นํากลุ่มฮิชบอเลที่ไปร่วมในพิธีด้วยโดยร่างของพัิบดีอิบรอฮิมไรซีถูกส่งมาจากเมืองทับริชซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตก เพื่อที่จะ,จะเคลื่อนล่างมาที่ท่ากาศยามประจำกรุงเตหะรานก่อนที่จะถูกนำไปไว้ที่เมืองโกลมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนิกายชอีอะและส่งต่อไปที่มัสยิดโมสัลลาในกรุงเตหะรานในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ครับร่างของอธิบรัรีไรซีจะถูกส่งกลับไปที่เมืองมัชฮัตซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีฝังต่อไป ในช่วงเวลาเดียวกันครับก็มีคนอิหร่านจำนวนมากพร้อมใจการสวมชุดดำออกมารวมตัวกันที่ถนนในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมกันไว้อะไรต่อการจากไปของมาริเบดีไรซีโดยการเสียชีวิตของมาธิเบดีไรซีในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิหร่านก็กำลังเผชิญกับปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางศาสนาไม่รวมกับเรื่องของการแก้ปัญหาความเข้มงวดในการควบคุมปัญหาทางด้านสังคมและการเมืองควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกษิจภายในประเทศด้วย ขณะที่ทางคาเมนีอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านได้ประกาศไว้อาลายทั่วประเทศเป็นเวลายอย่างน้อย5วันนับแต่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้ทางโมฮัมเหม็ดมอกเบอร์รักษาการบันทิบดีในช่วงเวลานี้แทนเพื่อเตรียมจาัดก,การเลือกตั้งมันทิบดีคนใหม่ภายใน50วันตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของอิหร่านซึ่งก็มีรายงานว่าการเลือกตั้งมันทิบดีนั้นน่าจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ ส่วนทางด้านมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว,ว่าการเสียชีวิตของไร่ยีไม่น่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านนโยบายของอิร่านส่วนเรื่องของข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้ก็มีการคาดหมายกันเบื้องต้นนะครับว่าอาจจะเป็นผลมาจากอายุการใช้งานของเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นรุ่นเบล2อ2ที่ถูกใช้งานมานานร่วม50ปีแล้วแล้วก็เป็นรุ่นที่อะไหล่หาเปลี่ยนได้ยากอีกด้วยซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ให้น้ำหนักมากที่สุด เกี่ยวกับของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนกฎของทางสหรประชาชาตินะครับได้มีการสั่งลดธงครึ่งเสาที่บริเวณด้านหน้าสนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กของสหร,รัฐเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอธิบดีอิรานในครั้งนี้ด้วยขณะที่ความเคลื่อนไหวและบรรยากาศภายในที่ประชุมทางเอกอัคราชทูตโมซัมบิกซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงสหรประชาชาติประจำเดือนนี้ก็ได้นำชาติสมาชิก ยืนสงบยิ่งไว้อะไรเป็นเวลา1นาทีเพื่อลำลึกต่อการจากไปของมัธบมดีไรสี่ของอิหร่านครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็นครับ